พี่ซูนะคะเจดันตัวจริงค่ะอยู่เคียงข้างลิซ่าเสมอนะคะเธอเคยบอกบลิงค์นะคะว่าเวลานี้ค่ะเธอยังไม่อยากที่จะเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าก็จะพยายามค่ะมาในบล็อกนะคะของเมมเบอร์ Blackpink แทนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเธอนั้นมาในบล็อกของน้องลิซ่าด้วยจริงๆค่ะแถมเธอนะคะก็ยังมีการช่วยลิซ่านะคะในการโปรโมทช่องอีกด้วยนะคะโดยเธอค่ะก็เอาลิงก์นะคะไปโพสต์ลงใน IG Story ค่ะเรียกว่าแค่ปัดมือขึ้นมานะคะคุณก็จะได้เจอช่องของน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะแหมแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเจดันของแท้เลยนะคะแถมในร็อกนะคะเธอก็ยังมีการแนะนำค่ะให้ลิซ่านะคะเรียกค่ะคนที่มา Subscribe ในช่อง Lily Film Official เนี่ยว่า Lively นะคะซึ่งมันก็ย่อมาจาก Lovely บวกลิซ่าอีกด้วยค่ะเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเธอยังมีการตั้งฉายานะคะคนที่เป็นแฟนคลับของลิลลี่ฟิล์มนะคะว่าปือชินอีกด้วยนะคะคำว่าปือชินเนี่ยมีคนอธิบายเอาไว้นะว่ามันน่าจะมาจากคำว่าปือบวกคำว่าชินกูนะคะซึ่งคำว่าปือก็คือลิซ่าเนี่ยเคยบอกว่าอยากจะให้คนเนี่ยเรียกเธอนะชื่อเล่นอีกชื่อนึงที่เธอชอบก็คือชื่อว่าปือค่ะปือมันมาจากปราณปิยาซึ่งเป็นชื่อเก่าของเธออีกทีนึงนะคะก็คือพูดง่ายๆคำว่าปือชิงกูก็คือเพื่อนของปือคือพี่สูจะเรียกพวกเราว่าเป็นเพื่อนของปือแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะพี่สูเนี่ยตั้งใจตั้งฉายาให้กับ FC ของน้องลิซ่าซะด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเสมอมาจริงๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะได้เห็นความน่ารักนะคะที่เกิดขึ้นในบล็อกของน้องลิซ่าด้วยนะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าในบล็อกเนี่ยมันมีซับแค่2ภาษานะก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งยังไม่มีซับไทยอ่ะนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเผื่อใครไม่ทันได้สังเกตนะคะก็หวังว่าจะชอบเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า